ยู่อันนั้นดอชพูมาล้ออินเนอร์ก็อามานะฮะคณะผู้รับใช้นี่ก็เฮือกก็ซิสเตอร์ยิ้มจะดูเราอยู่ไม่สูงมืออย่างไรเฮือกนะคนไทยทุกจังอ่ะชมเยี่ยอยู่คู่เด็กของเรามาสวัสดีครับซิสเตอร์สวัสดีมากสวัสดีค่ะทุกทุกมากค่ะคุณสมควรคุยกันไหมโอเคนะครับวันนี้อยากให้ซิสเตอร์แนะนำนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนคณะของซิสเตอร์มีจิตอารมณ์อย่างไรแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรฝากถึงบรรดาพี่น้องเยาวชนเพื่อสร้างความท้าทายแล้วก็เหมือนเป็นการเปิดช่องทางให้เราได้รู้จักคณะด้วยนะครับสวัสดีค่ะซิสเตอร์ชื่อซิสเตอร์อัญชลีวิเมนนะคะชื่อเล่นชื่อซิสเตอร์โยค่ะจริงๆแล้วซิสเตอร์ก็เป็นหน้ามาอาขานะคะเดี๋ยวหมูก็จะมาอากระพุ้นเอ่ยแหละมาแม่สวยพอครูก็พอด้วยโอเคแม่สวยนะครับซิสเตอร์ท่านละครับซิสเตอร์บุญยวรรณอาดุลเรืองค่ะซิสเตอร์กิ๊กค่ะเป็นคนนครศรีธรรมราชค่ะเป็นชาวใต้ค่ะชาวใต้คณะซิสเตอร์ค่ะคณะพระคินีผู้รับใช้ค่ะดวงแห่งนิรมนต์ของพระแม่มารีหรือเรียกสั้นๆว่าซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ค่ะพวกเราก็จะทำงานในเขตของภาคใต้แล้วก็อยู่ที่ภาคกลางเกิดมาจากคณะมิชชันนารีคณะเซเซียนค่ะที่เข้ามาเป็นมิชชันนารีในประเทศไทยค่ะพ่อปาสติเป็นผู้ตั้งคณะของเรานะคะใช่ทีมเกิดเราอยู่ที่ราชบุรีนะคะเราก็เลยจะทำงานกับทั้งสังฆมณฑลราชบุรีนะคะจากนั้นผู้ใหญ่ของคณะนะคะเขาก็เริ่มไปแพร่ทางทางใต้ก็เลยเราก็เลยจะทำงานกับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีนะคะทำทั้งสองสังฆมณฑลค่ะแล้วตอนนี้คณะครบรอบกี่ปีแล้วครับกับงานแพร่ธรรมหรือการทำงาน86 ข้อ 87 คณะของเราค่ะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่1937ค่ะแล้วก็ค่อยๆขยายมาจากพื้นที่ตั้งแต่แรกคือทำในงานเกี่ยวกับสังฆมณฑลเกี่ยวกับวัดเข้าไปช่วยดูแลพระสงฆ์พวกนี้ค่ะแล้วก็ขยายงานมากขึ้นเพราะว่าภาษาจักรก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับภาษาศาสนาจักรด้วยค่ะซิสเตอร์ตัดสินใจเรื่องวิถีทางชีวิตนี้ครับค่ะก็สำหรับซิสเตอร์ก็คือการเข้ามาติดตามพระเยซูเจ้าในเส้นทางกระแสเรียกการเป็นนักบวชก็เริ่มมาจากซิสเตอร์ผู้รับใช้ค่ะที่ทำงานที่โรงเรียนแล้วซิสเตอร์ก็ได้อยู่กับซิสเตอร์เหล่านั้นก็ได้สอนทำสอนแล้วก็ให้ซิสเตอร์ได้มีโอกาสรับศีลหลังบาปแล้วก็จากนั้นเตอร์ก็ค่อยๆซึมซับการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็การใช้ชีวิตที่แบบถวายตัวทั้งตัวเพื่อพระเจ้าจริงๆเนี่ยก็รู้สึกประทับใจในสิ่งที่ซิสเตอร์นั้นมีต่อตัวดิฉันเองด้วยแล้วก็กับคนอื่นที่ซิสเตอร์ทำงานร่วมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการที่อยากตัดสินใจเข้ามาเป็นนักบวชค่ะค่ะสำหรับซิสเตอร์นะคะก็มาจากการเชิญชวนของซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ทางที่อยู่ในโรงเรียนเขาก็เชิญชวนก็พอเราได้เข้ามาแล้วก็ได้สัมผัสไปเรื่อยมันทำให้เราได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อยากจะเป็นแบบนั้นด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นผู้ให้แล้วพอเราได้ให้รู้สึกว่ามันมีความสุขก็อิ่มใจมากเรื่องว่าซึ่งทางนี้มันเหมาะกับเรานะอะไรคือความท้าทายที่สุดในชีวิตนักบวชครับคือการตอบรับเสียงเรียกของพระในทุกๆวันค่ะก็คือฟังเสียงเรียกจากพระประสงค์ของพระบิดาผ่านทางคนรอบข้างผ่านทางเพื่อนๆสมาชิกผู้ใหญ่ของคณะแล้วเราก็ด้วยความที่เราก็ปฏิญาณว่าจะถือความนอบน้อมนะคะพรหมจรรย์แล้วก็บริความบริสุทธิ์ก็ไปแล้วไงไม่เป็นไรได้เอามาใหม่พูดสิ่งบนใหม่ใหม่นะจากพระว่าจากการที่ซิสเตอร์ก็ได้ปฏิญาณตนต่อพระเป็นเจ้าต่อคณะว่าซิสเตอร์จะถือพรหมจรรย์ความจนแล้วก็ความนอบน้อมต่อบรรดาผู้ใหญ่ของคณะเนี่ยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่เรียกร้องให้ทุกๆวันในการที่จะฟังเสียงของพระค่ะแล้วซิสเตอร์ก็การออกจากตัวเองค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่ออกจากเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็รู้สึกว่าความรักที่ต้องลึกซึ้งในความรักแล้วก็ความเชื่อต่อพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องทำให้มันมากขึ้นกับตัวเองก่อนค่ะถึงจะไปถึงต่อผู้อื่นได้แล้วกระบวนการหรือว่าก่อนจะมาเป็นซิสเตอร์เนี่ยมีกระบวนการก่อนจะเป็นอย่างไรบ้างครับช่วยแบ่งปันให้ฟังหน่อยครับเริ่มจากขั้นของมอต้นค่ะกัญญาวนารีมอต้นตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 อยู่ที่หัวหินค่ะแล้วก็ม .4 ถึงม .6 จะอยู่ที่นารีวิทยาจากนั้นก็เป็นแอสปิรันต์ก็คือจบม .6 มาแล้วค่ะเป็น 1-3 ปีแล้วก็โพสตูลาแล้วก็โนริส 2 ปีค่ะจะอยู่ที่นอกการสถานสามพรานนี่แหละค่ะแล้วโดยก่อนจะมาปฏิญาณตนครับเราสองคนก็ถือว่าเป็นขั้นที่สำคัญเหมือนกันว่าตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางไหนเขาคือสามารถที่จะเลือกว่าเราจะไปทำอะไรนะอาชีพของตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เลือกที่จะติดตามพระเป็นเจ้าก็เลยมาอยู่ที่สัมพันธ์นวกสถานค่ะก็รวมทั้งหมดประมาณ 9-10 ปีนะครับโดยประมาณนะซิสเตอร์มีอะไรอยากจะฝากถึงบรรดาพี่น้องเยาวชนในสังฆมณฑลเชียงรายไหมหรือว่าคนที่ชมคลิปอยู่ก็อยากจะฝากให้มาลองดูเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ถือว่าไม่เยาวชนสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะติดตามก็ถือว่าน้อยเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองมาลองดูนะคะว่ามันมีอะไรที่พิเศษที่ดึงดูดพวกเราได้เหมือนกันค่ะก
ก็สำหรับสังฆมณฑลเชียงรายเป็นพิเศษก็เป็นสังฆมณฑลที่ซิสเตอร์ก็ถือว่าเป็นถิ่นเกิดของซิสเตอร์ก็อยากเชิญชวนนะโดยเฉพาะอันนี้อะผู้อาขาเนี่ยค่ะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยก็ถ้ามีความสนใจเนาะเนี่ยก็ค่อยๆมาเรียนรู้แล้วก็ในเรื่องของกระแสเรียกก็คือมันก็จะเกิดพระเจ้าจะทำงานในตัวของน้องๆเองถ้าเขาแค่แบบว่าลองเปิดใจแล้วก็กล้าที่จะเข้ามาเอ้ยมันอะไรครับกิจกรรมของคณะนะคะก็คือรักรับใช้และให้อภัยค่ะแล้วภารกิจหน้ามาแม่กลิ่นถ้าชอบในเดกลิ่นมาเตอร์ลิสติงนะคะก็ฟอฟ้าคำภาวนาค่ะแล้วก็ทุกๆท่านนะคะแล้วก็ฟอฟ้าเด็กแล้วก็เยาวชนในปัจจุบันนะคะก็มาติดตามไปเยอะนะคะก็เป็นกำลังใจกันแล้วกันค่ะ